จ้ะเราจะไปให้อาหารแมวจรด้วยกันค่ะทุกวันไปให้อาหารแมวจรด้วยกันทุกวันต้องเปิดหลุดให้ยายเปิดเองใช่แต่มันเดินไปแค่ตรงนี้นิดเดียวเองค่ะนี่เจ้าม่อนก็ไม่รู้หายหัวไปไหนแต่เอียก็มากินข้าวไปเรียบร้อยแล้วไม่อมให้ไปเยอะไม่ได้เดี๋ยวพี่ฝนขโมยค่ะพี่ฝนนี่เผลอไม่ได้เลยขโมยทุกวันค่ะอ่ะเชอรีนมาถือกระป๋องไปสิลูกอ่ะกระป๋องอาหารแมวเนี่ยอ่ะหนูอุ้มไปนะค่อยๆเดินนะลูก okay, อ่ะ2ใบพอแล้วนักรบก็หายไปไหนไม่รู้นะคะตั้งแต่เจ้าม่อนเนี่ยมันตําตัวเป็นเจ้าของบ้านน่ะนักรบก็ไม่มาเลยไม่มาเลยนะคะคือน้องก็เห็นแมวแว๊บๆว่าอยู่ท้ายซอยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่แต่เอียเค้ายังมากินอยู่เหมือนเดิมทุกวันน้องก็ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปวันนี้เพราะว่าวันนี้ก็ไปบ้านแม่ให้มาอีกพรุ่งนี้ก็ต้องไปอีกค่ะก็ค่อนข้างยุ่งนิดนึงนะคะก็เมื่อเช้าก็ปล่อยปลาปื๊ดเล่นอยู่ดีๆลูกเดี๋ยว6หมดลูกเดี๋ยว6หมดนะคือบ้านสีฟ้านี่ก็ไม่อยู่แล้วก็เห็นท้ายซอยแว๊บๆก็ไม่รู้มันอยู่ไหนก็ไม่รู้เล่นสเก็ตบอร์ดกันเหรอไม่ใช่ลูกแล้วปกติเนี่ยก็คือจะมาขอแม่อ้อมกินก็ไม่มาแล้วนี่เจ้าม่อนก็ไม่รู้หายหัวไปไหนนะคะเจ้าขอดเจ้าขอดอยู่ริมริมค่ะอยู่ริมริมค่ะเดินริมถนนค่ะใครขอดเหรอมันไม่กินของเราหรอกลูกมาเร็วๆไปแอบอยู่ไหนมาใส่อยู่ใต้ท้องรถแน่ๆเลยกินแล้วแต่เอียกินแล้วกินแล้วพี่สาวปะปื๊ดก็กินนะคะหมื่นเจ้าหมื่นเจ้าหมื่นน้องจะให้แค่ช่วยเดียวเพราะว่าอาหารเปียกแบบนี้พวกมันก็ไม่กินกันอ่ะมันกินแต่อาหารเม็ดกันแล้วก็เพราะว่าอาหารเปียกพออืดแล้วมันก็จะไม่น่ากินอาหารเม็ดมันคือยังอยู่ได้จนกว่ามดจะขึ้นนะคะแต่มดมันก็ไม่ขึ้นนะจะขึ้นก็ดึกๆหน่อยนึงก็คือมันจะขึ้นมันจะกันกินเลยอะค่ะยังไม่เข้ากรงเลยค่ะนี่6โมงกว่าแล้วจนแม่อ้อมไปให้อาหารแมวจรมาแล้วเนี่ยนี่ยังไม่เข้ากรงเลยยังเลยยังเดินป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่ข้างนอกปัญหาเยอะฮะไม่เข้าก็ไม่ต้องเข้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยไม่ต้องกินฮะนู่นรอไปเลยทุ่มนึงปล่อยไว้อย่างเงี้ยฮะหิวไหมอดไปเลยฮะไปหาข้าวให้พี่ฝนกินแล้วแต่จะหาแม่นะจริงเลยแม่นะซัดผัวผัวผัวไม่ซัดได้ยังไงล่ะคะกินน้ำในกระมังซักผ้าอย่างนี้กินน้ำในท่อระบายน้ำอย่างนี้น้ำในกรงเนี่ยมีให้สะอาดสะอาดไม่กินทุกคืนแต่เนื้อตัวมันดีขึ้นมากมายไก่กองแล้วค่ะดีขึ้นเยอะเลยเมื่อเช้าก็ให้อยู่กับปะปื๊ดตะวันก็อยากจะเล่นด้วยอันนี้ก็ไม่เอาใครโลกส่วนตัวสูงจะยุ่งแต่กับคนวันวันหนึ่งแมวด้วยกันไม่ยุ่งปื๊ดมันก็จะเล่นด้วยก็ไม่เล่นไม่ต้องมาบ่นเลยนะเดี๋ยวแม่ไปหาข้าวให้พี่ฝนก่อนค่ะเดี๋ยวนี้รู้จักเข้าไปเล่นไปรับเล็บแล้วนะรู้จักเข้าไปเล่นไปรับเล็บเมื่อก่อนไม่เล่นเลยไม่อะไรเลยทั้งสิ้นเดี๋ยวนี้ยังรู้จักเข้าไปเล่นเดี๋ยวแม่ไปทำให้พี่ฝนก่อนรอไปเลยให้หิวให้ตายไปเลยแล้วจะได้เข้ากรงกระโดดเข้ากรงเองนะแต่พอปิดปุ๊บโวยวายค่ะ